แวววันบทที่51ข่าวทางไกลงานศพบิดาของแวววันดำเนินไปอย่างเงียบเชียบพอครบ7วันก็เผาแม่สวัยไม่ได้สติจนไม่สังเกตว่าลูกสาวไม่ได้มีทีท่าจะไปทำงานดังเคยวันสุดท้ายเมื่อเก็บกระดูกซึ่งแท้จริงเหลือเพียงเท่าทานลงบรรจุโกฏใบน้อยนำกลับไว้บ้านแวววันจึงหาทางออกให้แก่ตัวเองโดยเดินไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านข่าวพาดหัวตัวโตทำให้หล่อนสะดุ้งจับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ฐานกบฏในราชอาณาจักรแต่หัวหน้าใหญ่หนีออกต่างประเทศได้ทันมือของหล่อนสั่นระริกเมื่อหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นขึ้นมาอ่านรายละเอียดนามบิดาของพันสุรีธรรมรงศักดิ์เด่นเห็นชัดข่าวบอกว่าฝ่ายกบฏเกิดรู้ตัวว่าสายรั่วไหลจึงหนีออกนอกประเทศไปทั้งครอบครัวบุตรชายก็ไปด้วยเหลือเพียงสะใภ้ซึ่งเป็นบุตรีนายทหารชั้นแม่ทัพบิดาของหล่อนให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าถึงเราจะเป็นญาติกันก็ช่วยอะไรกันไม่ได้เมื่อทำผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายคำตอบนั้นได้รับคำชมเชยจากหนังสือพิมพ์มากมายส่วนบิดาของอรรถพลไม่ให้หนังสือพิมพ์เข้าพบแน่ละท่านคงวุ่นวายใจเพราะพอจะทราบความในอะไรกันอยู่บิดาของทวัตนั้นกลายเป็นผู้มีความดีความชอบที่ได้ล่วงรู้ข่าวกบฏพร้อมหลักฐานแวววันถอนใจใหญ่ทุกของเขานั้นใครจะมากน้อยกว่ากันกลับไปถึงบ้านจึงได้พบว่ามีจดหมายฉบับหนึ่งถึงหล่อนแวววันครับจดหมายฉบับนี้จากพี่สุรีพี่ต้องการจะชดเชยความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นและทำให้แวววันต้องพลอยลำบากไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วพี่อาจจะไม่ได้กลับมาเมืองไทยอีกหรือว่าจะกลับก็คงอีกนานพี่ไม่ต้องการจะให้แวววันสัญญาว่าจะรอพี่แต่อยากจะบอกเพียงว่าความรู้สึกของพี่ที่มีต่อแวววันนั้นชลิดาเข้าใจถูกแล้วหากแวววันพบใครถูกใจก็แต่งงานไปเถิดแต่ถ้ายังก็จงรอพี่สุรีไม่กี่ปีพี่จะหาทางกลับมาคงไม่นานนักหรอกคุณลุงคุณพ่อของอรรถพลรับปากว่าจะพยายามสะสางเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านทราบเรื่องราวแล้วว่าเหตุเกิดจากชลิดาและคุณพ่อของทวัตที่พี่บอกว่าต้องการจะชดเชยความเสียหายของแวววันก็คือเรื่องงานที่ต้องสูญไปเพราะพี่เป็นต้นเหตุทางครอบครัวได้เห็นพ้องต้องกันว่าบ้านใหญ่นั้นทิ้งไว้ก็เปล่าประโยชน์เราจะขอมอบให้อยู่ในความดูแลของแวววันจะให้เช่าหรือจะทำโรงเรียนเล็กๆก็คงพอได้พี่จำได้ครับคล้ายครับคลาว่าแวววันอยากมีโรงเรียนของตัวเองตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลหรือรับเลี้ยงเด็กเล็กๆไปก่อนก็ได้เรือนหอเจ้ากรรมของพี่นั้นแม้จะอยู่ใกล้เคียงกันก็คนละบริเวณและโฉนดที่ดินแยกกันไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเมื่อพวกเรากลับมาเราจะหาที่อยู่ใหม่บริเวณกว้างตั้งเป็นโรงเรียนเล็กๆก็พอเหมาะดีเงินทุนมีอยู่แล้วพี่เตรียมไว้ให้พร้อมในธนาคารในชื่อของแวววันหลักฐานอยู่ที่คุณลุงหากไม่สนิทใจจะรับก็คิดว่าจะรับจ้างพี่และคุณพ่อคุณแม่ทำโรงเรียนก็แล้วกันเพียงแต่ไว้ใจมอบให้อยู่ในความดูแลทั้งเรื่องเงินและการบริหารแล้วแวววันก็ทำบัญชีไว้รับเงินเดือนพี่กลับมาเมื่อไหร่ค่อยพูดกันอีกทีตอนนี้ขอให้แวววันรับไว้ก่อนพี่ไปสหรัฐเมื่อไรส่งข่าวมาอีกเก๋คงมีเรื่องจะเล่าให้แวววันฟังด้วยว่าชีวิตของเขาที่นี่เป็นอย่างไรเราอาจจะลำบากกันหน่อยเพราะค่าครองชีพที่นี่สูงเหลือเกินและเราก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยนักเรามีเงินสดไม่มากนักมีแต่ที่ดินเสียแหละมากถ้าชลิดาคัดค้านเรื่องบ้านก็ขอให้บอกคุณลุงท่านมีทนายความจัดการให้เราได้แต่คิดว่าคงไม่กล้าก้าวก่ายถึงเพียงนั้นเพราะสมบัติส่วนตัวที่เป็นชื่อของพี่มีแต่เรือนหอหลังนั้นเท่านั้นนอกนั้นเป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่เมื่อคุณลุงช่วยดูแลให้และรับทราบจะมีใครกล้ามาวุ่นวายรับงานนี้ไว้เถอะนะอย่าได้มีทิฏฐิมานะเป็นอันขาดเมื่อพี่มีที่อยู่แน่นอนแล้วจะส่งข่าวมาอีกแล้วตอบด้วยว่าจะทำตามที่แนะนำหรือไม่รักแวววันพันสุรีธรรมรงศักดิ์จดหมายฉบับนั้นทำให้หล่อนครึมไปหลายวันในที่สุดก็ตัดสินใจจดหมายไปขอนัดพบกับคุณลุงที่พันสุรีเอ่ยถึง
ท่านมอบสมุดบัญชีเงินฝากในธนาคารให้หล่อนและจัดการเรียกช่างมาซ่อมแซมบ้านหลังนั้นให้มีสภาพเป็นโรงเรียนและช่วยเรื่องการขอใบอนุญาตจนเรียบร้อยแวววันมีปริญญาครูด้วยแล้วจึงเป็นครูใหญ่ได้เองโรงเรียนอนุบาลทำโรงศักดิ์จึงเกิดขึ้นหล่อนและมารดาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ไม่ได้อยู่บนตึกซึ่งแปลงเป็นโรงเรียนไปแล้วหล่อนให้ช่างซ่อมแซมเรือนคนใช้และโรงรถเสียใหม่โรงรถกลายเป็นโรงอาหารเรือนคนใช้นั้นก็เป็นที่อยู่ของหล่อนและมารดาการซ่อมแซมทำกันอย่างดีเรือนแถวนั้นจึงมองดูเหมือนเรือนสมัยใหม่ชั้นเดียวแม่สวัยไม่คัดขานสิ่งใดเวลานี้แม่เหมือนเครื่องจักรสุดแต่ใครจะจับหันไปทางไหนก็ได้การสูญเสียสามีทำให้แม่สวัยไม่ค่อยพูดค่อยจาเอาแต่นั่งเหม่อลอยแต่อาการของแม่ไม่มากนักแวววันจึงรู้สึกเบาใจนี่หรือคือชีวิตที่ปรารถนาแวววันสงสัยนักหล่อนเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องอยู่ใต้คำสั่งของใครแต่หล่อนนึกถึงเจ้าของเงินทุนคนนั้นนักเมื่อไรเขาจะกลับมาและเมื่อกลับมาแล้วเขาจะทำงานอะไรเป็นทหารตามเดิมหรือว่าเปลี่ยนอาชีพน้องสาวของเขาเล่าหล่อนไม่ส่งข่าวคราวมาเลยหล่อนเฝ้ารอข่าวจากพวกเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเงียบหายหล่อนกลับไปบ้านเก่าเพื่อดูว่ามีจดหมายมาถึงหล่อนหรือไม่บ้านหลังนั้นเวลานี้หล่อนให้เพื่อนบ้านเช่าอยู่และสั่งให้เขาเก็บจดหมายไว้ให้หล่อนหล่อนได้แต่จดหมายจากสุปราณีซึ่งหล่อนไม่เคยคาดมาก่อนแวววันจ๊ะเธอคงรู้จักใครต่อใครแล้วใช่ไหมว่าฉันแต่งงานกับฝรั่งอย่าตกใจไปเลยแวววันนั่นเป็นความจริงแวววันคงอยากจะถามว่ามันเรื่องอะไรกันฉันจึงตัดสินใจอย่างนั้นตัดสินใจไม่กลับเมืองไทยฉันไม่อยากจะโทษแม่หรอกจ้ะแต่ผู้หญิงอย่างหนูกลับไปก็ให้แม่จับเชิดเป็นหุ่นกระบอกอย่างคุณอัดสามีเก๋เข้าว่าฉันเพิ่งได้รู้ว่าเสรีภาพนั้นมันหอมหวานอย่างไรกรงของแม่ถึงจะเป็นกรงทองอาหารที่แม่ให้ถึงจะเป็นข้าวหอมและกับข้าวเลิศรสแต่ก็ปรุงแต่งเสียจนฉันเอียนลิ้นฉันอยากจะพึ่งตัวเองกับคนที่เป็นคู่หรือคนข้างเคียงของฉันอย่างมนุษย์อื่นเขาทำกันเอ็ดเวิร์ดเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็จริงแต่เขาเข้าใจฉันดีเมื่อฉันบอกเขาว่าคนไทยเขาไม่นอนด้วยกันก่อนแต่งงานหรอกเขาก็ยอมเข้าใจและรอจนถึงวันสำคัญของเราฉันบอกเขาว่าฉันชินกับการเป็นผู้ตามหากเขาต้องการให้ฉันเป็นภรรยาของเขาเขาอาจจะทนกับนิสัยไม่แสดงความคิดเห็นของฉันนอกเสียจากว่าเขาจะช่วยกระตุ้นให้ฉันพูดเก๋บอกว่าพี่สุรีกับคุณพ่อคุณแม่เกิดเรื่องทางเมืองไทยจะต้องมาอยู่อเมริกาชั่วคราวเออหนอเรื่องมันยุ่งดีแท้ฉันกับเก๋หมู่นี้ไม่ค่อยได้พบกันเพราะฉันย้ายมหาวิทยาลัยมาอยู่มหาวิทยาลัยใกล้บ้านเอ็ดเวิร์ดสงสัยไหมว่าทำไมฉันถึงเขียนจดหมายถึงเธอเก๋บอกว่าพี่สุรีแตกแยกกับภรรยาและพอใจเธอเขาเป็นคนดีจ้ะแวววันแต่เมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้เขาจะได้กลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เธอไม่ต้องร้องเพลงรอแย่หรือถ้ารอไหวก็น่ารอผู้ชายคนนี้ใครอยู่ด้วยก็มีความสุขยกเว้นผู้หญิงอารมณ์อย่างชลิดาเท่านั้นนี่ไม่ใช่ฉันอวดรู้นะจ๊ะหนูคนนี้หวังดีต่อเพื่อนเสมออยากให้เพื่อนมีความสุขอย่างที่หนูกำลังสุขอยู่ทุกวันนี้แต่มันจะเป็นความสุขจอมปลอมหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้รู้แต่ว่าพ้นจากกรอบบังคับและได้ทำอะไรตามชอบของเราขอให้หนูมีความสุขถึงจะเป็นความสุขชั่วครู่ชั่วยามก็ยังดีกว่าจะไม่รู้จักกับมันเสียเลยถ้าเธอมีความสุขกับการรอเขาก็จงรอใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาเป็นไรนึกเสียว่าผีเจาะปากมาให้พูดอ้อกรองการมาถึงแล้วเขาติดต่อหนูมาเหมือนกันแต่หนูไม่อยากพบเขานักหรอกจ้ะไม่ได้เกลียดอะไรแต่รำคาญคำพูดแบบคนเอียงซ้ายของเขารู้สึกว่าเขาพูดจนทำให้แวววันเขวในบางขณะและลดความน่ารักลงไปเป็นกองการที่ให้คนอื่นมีอิทธิพลกับตัวเรามากเกินไปทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองหนูรู้ดีว่าความรู้สึกแบบนั้นเป็นอย่างไรและน่าจะกำจัดมันไปเสียให้สิ้นจากสมองของเราหนูดีใจที่กรองการไม่ได้อยู่ใกล้แวววันแวววันจะได้คิดทำอะไรด้วยตัวเองจะพลาดหรือสำเร็จก็อยู่ที่ตัวแวววันเองไม่ใช่เพราะอิทธิพลของใครซึ่งเราอาจจะมาเสียใจทีหลังว่าไม่น่าจะไปหลงเชื่อเขาเลยนี่หนูทำตัวเป็นอย่างที่เขาว่าสอนหนังสือสังฆราชแล้วสิ
แต่อยากจะพูดถึงเท่านั้นเองเพราะรู้สึกว่ากลองการเขาพูดจนบางทีเราก็ไม่สบายใจอย่างหนูก็เคยไม่สบายใจนักเมื่อเขาพูดเหมือนกับว่าครอบครัวของหนูไปโกงใครมาโกงความสุขของชาวนาและตัวนอนสบายอยู่บนกองเงินกองทองนั่งรถกินข้าวเหลาเอาเปรียบชนหมู่มากหนูเลือกเกิดได้เมื่อไหร่ล่ะถ้าเลือกได้หนูขอเกิดจากรูไม้กระบอกจริงๆด้วยอ้าวเห็นจะมีเรื่องคุยเท่านี้ละจ้ะหนูกำลังปรึกษากับเอ็ดเวิร์ดจะจัดเลี้ยงครอบครัวพี่สุรีปลอบใจสักมื้อคิดถึงแวววันสุปราณีสุปราณียังคงเป็นสุปราณีแม้แต่การเขียนจดหมายเดี๋ยวหล่อนก็ใช้คำแทนตัวว่าฉันเดี๋ยวก็ใช้หนูชื่อเล่นของหล่อนแต่หล่อนคงเหมือนเดิมแต่วิธีการพูดจาเท่านั้นหล่อนจะต้องเข้มแข็งกว่าเดิมขึ้นมากแน่นอนจึงกล้าพูดและไม่คิดกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวได้สุปราณีคิดผิดหรือถูกแวววันไม่ตัดสินความผิดหรือถูกอยู่ที่ตรงไหนขึ้นกับสิ่งใดนอกจากความสุขของบุคคลผู้นั้นสิ่งเดียวที่แน่ๆก็คือเวลานี้แวววันต้องร้องเพลงรอไปจนกว่าพันสุรีจะกลับมาชลิดาเคยมาวางท่ากับหล่อนอีกครั้งหนึ่งหล่อนอ้างว่าฉันเป็นภรรยาของคุณสุรีเมื่อพ่อแม่และตัวเขาไม่อยู่ฉันก็ควรเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินทางนี้เพราะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่ยังอยู่ในเมืองไทยมันเรื่องอะไรเธอถึงมาวุ่นวายด้วยดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะดิฉันทำตามที่ดิฉันได้รับมอบหมายทรัพย์สินอย่างอื่นของครอบครัวนี้ดิฉันไม่ทราบคุณไปถามท่านนายพลที่เป็นผู้ดูแลสิคะชลิดาเคืองแค้นแสดงออกทั้งกิริยาและวาจาหล่นมากับทวัตแวววันมองหน้าทวัตด้วยแววตาที่รู้ทันนายทวัตคุณได้สมประสงค์แล้วนี่นะได้ทั้งตำแหน่งให้พ่อได้เมียเข้ามาครอบครองโดยไม่ต้องมีพันธะอีกไม่นานนายก็จะแต่งงานกับคู่มั่นส่วนชลิดาก็เป็นคู่นอนให้ความสุขทางอารมณ์ไม่ต้องกังวลเรื่องสามีของชลิดาชลิดาเองก็ไม่อาจเรียกร้องสิ่งใดจากเขาได้เพราะหล่อนมีสามีเป็นตัวเป็นตนยังมีพันธะต่อกันทางกฎหมายชลิดาเธอคิดว่าฉลาดแต่ที่สุดแล้วทวัตต่างหากละที่ฉลาดที่สุดใช้ชลิดาเป็นเครื่องมือเสียสะใจเมื่อก่อนนี้ชลิดาก็เป็นคู่ควงคู่นอนของเขาพันสุรีก็รู้ดีและเล่าทุกอย่างให้แวววันรู้แต่เมื่อถึงเวลาจะรับผิดชอบเขาก็ไม่รับหนีหายไปเสียเฉยๆพอชลิดาแต่งงานแล้วเขาก็กลับมายุ่งกับหล่อนอีกเขารักพรทิพาคู่มั่นของเขาส่วนชลิดาเป็นเพียงหญิงบำเรออารมณ์ใคร่เท่านั้นแต่ชลิดาก็เป็นหญิงมีอันตรายทวัตนั้นเหมือนขี่เสือจะแหวงกัดเขาเมื่อไหร่ก็ไม่อาจคาดได้เขาเป็นคนกล้าและคิดว่าเขาบังคับแม่เสือไว้อยู่มือแล้วแต่แน่ใจหรือฉันจะคอยดูฉันไม่เชื่อว่าจะมีใครสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่งและตลอดไปหรอกหล่อนนึกถึงตัวเองขึ้นมาทันทีแล้วแวววันละจะต้องผิดหวังตลอดไปหรือว่านี่คือบำเหน็จชีวิตของหล่อนแล้วบำเหน็จแห่งการต่อสู้มาตลอดเวลาตั้งแต่จำความได้อาจจะมีคนที่รู้จักแต่ความผิดหวังไม่อย่างนั้นโรงพยาบาลโรคประสาทจะตั้งขึ้นมาได้อย่างไรหล่อนหัวเราะขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงคนวิกลจริตเหล่านั้นคนผู้พ่ายแพ้แก่ชีวิตพ่ายแก่โลกและโชคชะตาผิดวิสัยของผู้หญิงอย่างแวววันขณะนี้หล่อนกำลังตั้งต้นชีวิตอีกประเภทหนึ่งหล่อนเคยแต่ปลูกพลูและต้นไม้อื่นขณะนี้หล่อนกำลังปลูกมนุษย์มีโอกาสที่จะช่วยสร้างสติปัญญาให้เขาตั้งแต่วัยประถมการเลี้ยงต้นไม้ต้องใช้ปุ๋ยคอกแสนสกปรกให้เจริญงอกงามแต่เลี้ยงคนต้องการให้เลี้ยงด้วยสิ่งดีงามอ่อนโยนมิใช่ด้วยของเน่าเหม็นชีวิตมันก็ตรงกันข้ามอย่างนี้เองต้นไม้ต้องการสิ่งโสโครกเป็นอาหารแต่คนต้องการสิ่งอันบันเจิดแวววันไม่ค่อยได้พบความสุนทรีแห่งชีวิตแต่หล่อนใฝ่หาอันที่จริงเด็กๆในโรงเรียนล้วนมาจากครอบครัวฐานะดีแต่บางคนก็เห็นได้ชัดว่าขาดความเอาใจใส่ดูแลทางจิตใจอย่างมากๆแวววันมาจากแหล่งใดแต่หล่อนงอกงามออกมาต่างกับต้นไม้อื่นเด็กจากแหล่งดีก็อาจเติบโตออกมาแคระแกรนก็ได้งานที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลาทั้งงานสอนและบริหารทำให้หล่อนไม่มีเวลาว่างพอจะคิดวุ่นวายใจเพียงไม่กี่เดือนหล่อนก็แทบจะลืมชื่อพันสุรีธำรงศักดิ์หากหล่อนไม่มองชื่อโรงเรียนในความดูแลของหล่อนซ้ำหรือไม่เห็นหน้าชลิดาธำรงศักดิ์
หล่อนจะพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่ได้ใครว่าชีวิตต้องปล่อยไปตามดวงแหววันไม่สนใจเรื่องดวงหรอกหล่อนเกิดที่ไหนและเวลานี้หล่อนอยู่ตรงไหนเล่า